งนะคะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านกันเลยนะคะคุณฟังคะตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนค่ะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ที่ดินนะซึ่งอยู่ติดกันนะก็เป็นเรื่องที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆนะคะเมื่อไรก็ตามที่เอกชนเขาเห็นว่าประโยชน์ส่วนตนถูกกระทบถูกละเมิดโดยหน่วยงานทางปกครองแล้วก็การถูกกระทบถูกละเมิดนั้นเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ซะด้วยเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงต้องกลายเป็นกรณีพิพาทและที่พึ่งสุดท้ายก็ต้องไปนู่นค่ะศาลปกครองคดีตัวอย่างที่นำมาคุยกันในวันนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านรองอธิบดีศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองคุณวชิระชอบแต่งนะคะสัญญาณท่านมาแล้วด้วยกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับคุณตุนันครับแล้วก็สวัสดีแฟนสวพ SM91 ทุกท่านครับค่ะท่านรองค่ะเรื่องของคดีปกครองที่หยิบมาคุยกันในวันนี้เนี่ยไม่ทราบความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงล่ะคะครับอย่างที่คุณตุนันเกริ่นนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่มีของเป็นเรื่องของที่ดินที่อยู่ติดกันนะครับมีเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินติดกับที่หลวงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีข้อพิพาทกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีนะครับเราเรียกผู้ฟ้องคดีแล้วกันเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินนะครับที่มีอาณาเขตที่ดินเนี่ยติดทางสาธารณะนะครับทางด้านทิศเหนือก็ติดทางสาธารณะแต่ทางด้านทิศตะวันออกก็จดทางสาธารณะเหมือนกันนะครับซึ่งการที่มีที่ดินติดทางสาธารณะเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้เข้าไปย้ายประโยชน์ในที่ดินที่เป็นทางสาธารณะตรงนี้นะครับเข้าไปกองวัสดุบ้างเข้าไปใช้บ้างอะไรประมาณพวกเนี้ยแต่ก็เหมือนกับใช้ทั่วไปเหมือนที่เราพบเห็นโดยทั่วไปครับคุณตุนันครับแต่ว่าอยู่ต่อมาเนี่ยนะครับทางเทศบาลนะครับซึ่งที่ดินเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนะครับก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับไปทับทางเหล่านี้นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาใช้ออกกำลังกายทำฟิตเนสหรือใช้แสดงอะไรต่างๆของภายในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาก่อสร้างอาคารเหล่านี้มาติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยน่าจะได้รับความเดือดร้อนนะครับคุณตุนันครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขามีที่ดินอยู่แล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยมาสร้างอาคารเนี่ยทับที่ถนนหรือว่าทางสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ก่อนคุณตุนันครับแล้วทำให้ผู้ฟ้องคดีเขาเดือดร้อนยังไงบ้างเหรอคะท่านรองครับก็อย่างที่คุยกันตั้งแต่ต้นนะครับพออยู่ดีๆเนี่ยการที่เทศบาลเข้ามาก่อสร้างอาคารเหล่านี้ก็ทำให้เขาเนี่ยเข้าออกลำบากนะครับเป็นการปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยมีที่ดินมีอาคารติดอยู่กับทางเหล่านี้จะเดินไปเดินมาก็ไม่สะดวกเหมือนกับนะครับผู้ฟ้องคดีก็อย่างมองว่าที่ดินตรงเนี้ยราษฎรก็ใช้ประโยชน์มายาวนานหลายสิบปีก็เป็นเรื่องที่ไปร้องให้เทศบาลรื้อออกไปนะครับแต่ทางเทศบาลก็เฉยนะครับเพราะว่าเทศบาลก็ดำเนินการตามที่เทศบาลเห็นว่ามีความเหมาะสมนะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยมอบหมายให้ทนายนะครับไปแจ้งให้เทศบาลรื้อถอนแต่เทศบาลก็ยังไม่รื้อถอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าเอ๊ะตนเองเนี่ยน่าจะได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าสัญจรก็ไม่สะดวกแล้วก็ได้ใช้มานานแล้วนะครับก็เลยมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับคุณนันครับเรื่องนี้เนี่ยก็นอกจากฟ้องขอให้เทศบาลรื้อถอนอาคารนี้แล้วเนี่ยก็ยังฟ้องขอเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับจากการที่ไม่ได้ใช้ทางนี้ไม่สะดวกนะครับซึ่งคดีลักษณะแบบนี้นะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่ามีลักษณะเป็นคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับเราถือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับหน่วยงานเนี่ยกระทำละเมิดนะครับอันเกิดจากการใช้อำนาจนะครับเข้าไปก่อสร้างอะไรตกไปในที่เหล่านี้นะครับทำให้เขาเดือดร้อนเสียหายเขาก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ครับคุณตุนันครับค่ะท่านรองคะแล้วทางเทศบาลเขาชี้แจงหรือว่าเขาให้เหตุผลยังไงบ้างล่ะคะครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการที่เทศบาลนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเนี่ยนะครับจะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
เทศบาลเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าการก่อสร้างอาคารเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าอาคารที่พิพาทแล้วกันนะครับดูความเป็นมาเป็นไปของบริเวณที่ดินก่อนนะครับที่ดินที่สร้างเนี่ยเทศบาลมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่สาธารณะนะครับเดิมอาจจะเป็นคลองหรือเป็นลำรางไหลประมาณนี้นะครับแล้วก็ตื้นเขินไม่มีการใช้ประโยชน์นะครับอีกทั้งบริเวณราษฎรข้างเคียงเนี่ยก็มีการบุกรุกที่สาธารณะเหล่านี้มากขึ้นนะครับเมื่อมีการบุกรุกมากขึ้นก็เกิดปัญหากับเทศบาลนะครับเทศบาลก็เลยดำเนินการโดยของบนะครับพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมาทำพื้นที่นะครับมาปรับปรุงพื้นที่อาจจะมีการเทคอนกรีตเพื่อมีการป้องกันการบุกรุกนะครับหรืออาจจะใช้ประโยชน์ในสถานที่นั้นเป็นที่ออกกำลังกายเป็นแอโรบิกบ้างออกกำลังกายเป็นลานอเนกประสงค์ทางด้านสาธารณสุขนะครับเช่นมาจัดงานอะไรต่างๆนะครับหยอดวัคซีนฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อยู่ต่อมานะครับปรากฏว่าเพื่อความสะดวกของราษฎรนะครับเทศบาลก็เลยมีการทำเสนอโครงการของงบประมาณนะครับจะจัดตั้งงบประมาณนะครับเพื่อครับจัดตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารขึ้นมานะครับเพื่อใช้ได้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าเพื่อที่ให้ชุมชนแห่งนี้นะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและกันเป็นการพัฒนาที่สาธารณะเหล่านี้ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับซึ่งในเรื่องนี้เมื่อเรากลับไปดูอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนิดนึงครับในกฎหมายหรือบัญญัติเทศบาลเนี่ยก็ได้บัญญัติให้ทางเทศบาลนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการพัฒนาสถานที่ต่างๆสำหรับเด็กเยาวชนผู้สูงอายุนะครับให้มีสถานที่สำหรับการบรรณาการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศบาลก็เลยตั้งงบขึ้นมาก่อสร้างอาคารเหล่านี้นะครับซึ่งอาคารเหล่านี้ได้สร้างเสร็จแล้วและมีการปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลเนี่ยเขาชี้แจงว่าเรื่องนี้เขามีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการจะทำอาคารเหล่านี้ได้ครับนั่นครับค่ะคือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับอาคารที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากทีเดียวนะคะแล้วอย่างนี้ในส่วนผู้ฟ้องคดีนี่ไม่ทราบว่าเขาโต้แย้งยังไงล่ะคะท่านรองครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาโต้แย้งอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการที่ทางเทศบาลเนี่ยนะครับได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พิพาทเนี่ยบริเวณทางสาธารณประโยชน์เนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเทศบาลเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากจังหวัดก่อนนะครับเพื่อขอให้มีการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเขามองว่าเรื่องนี้เป็นการที่เทศบาลเนี่ยใช้ที่ดินตรงนี้ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยจริงๆนะครับว่าด้วยการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันนะครับผู้ฟ้องคดีเขาอ้างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการก่อสร้างเป็นสวนสุขภาพก็ดีเป็นอาคารก็ดีเนี่ยมีการประชุมความคิดเห็นในประชาชนก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ในการประชุมประชาชนเนี่ยมีราษฎรเนี่ยขอให้กันนะครับกันเป็นทางไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็อย่างเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกับเทศบาลเนี่ยครับอ้างว่าทางดังกล่าวเนี่ยราษฎรไม่ได้ใช้ร่วมกันเนี่ยจึงเป็นการอ้างที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง ตามระวางแผนที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าที่ดินเนี่ยติดกับทางสาธารณประโยชน์ทั้งสองด้านเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาเปลี่ยนนะครับเป็นอาคารหรือเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วมาสร้างทับทางเนี่ยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เทศบาลเนี่ยไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ครับคุณนันครับผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายเพราะว่าที่ดินของเขาก็มีมูลค่าลดลงนะครับจากติดทางเนี่ยกลายมาเป็นติดอาคารของเทศบาลอะไรประมาณนี้นะครับผู้ฟ้องคดีก็อ้างว่าเขาเสียหายโดยตรงจากการกระทำของเทศบาลครับคุณสุนันท์ครับค่ะคือฟังดูเหมือนกับว่ามีเพียงผู้ฟ้องคดีหรือว่าอาจจะคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้นที่ใช้เส้นทางที่ว่านี้อย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านรองครับใช่ครับความจริงเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีนะครับถือเทศบาลเห็นว่าเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเสียหายนะครับจากการไม่สามารถไม่สามารถจะสัญจรหรือใช้ทางเส้นนี้ได้นะครับเพราะว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับแต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ใช้ที่ดินที่เขามีอยู่ตรงนี้เป็นให้เช่าเพื่อจอดรถยนต์นะครับสำหรับคนที่ไม่มีที่จอดแล้วก็มาเช่าที่จอดแล้วก็ยังมีทางสัญจรได้โดยสะดวกนะครับสามารถเข้าออกได้โดยเส้นถนนอื่นนะครับซึ่งเป็นทางสายหลักของพื้นที่เหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศบาลก็ยังไปสอบถามราษฎรในบริเวณนั้นนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีการใช้เป็นทางสัญจรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนะครับเพราะว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้สร้างอาคารเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการปิดกั้นแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยก็ได้สร้างที่จอดรถและมีอุปกรณ์อื่นๆปิดกั้นในส่วนที่เป็นที่ดินของผู้
ู้พ้นคดีมานานแล้วนะครับและราษฎรเนี่ยคือประชาชนในพื้นที่นั้นก็มีเส้นทางอื่นที่สามารถใช้สัญจรได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเทศบาลเห็นว่าหากผู้พ้นคดีราษฎรเนี่ยมีความประสงค์ที่จะใช้สัญจรเนี่ยก็สามารถเดินได้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์เข้าออกได้อยู่นะครับไม่ได้เป็นการปิดกั้นแต่อย่างไรครับคุณนันท์ครับค่ะแล้วอย่างนี้ศาลปกครองพิจารณาเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความเห็นเป็นยังไงบ้างคะท่านรองครับคือในเรื่องนี้นะครับศาลเนี่ยก็คงจะต้องดูประเด็นนะครับว่าในคดีเนี้ยผู้ฟ้องคดีก็ฟ้องว่าการที่ทางเทศบาลเนี่ยนำทางสาธารณะตรงเนี้ยไปจัดทำเป็นโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพของชุมชนโดยมีการก่อสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กลงไปในพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วก็จัดให้เป็นสวนสาธารณะเนี่ยเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะครับเพราะนั้นศาลก็บอกว่าต้องดูก่อนว่าการกระทำของเทศบาลเนี่ยเป็นการใช้อำนาจที่กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่นะครับถ้าเป็นละเมิดแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ยังไงนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับศาลได้พิเคราะห์ถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลนะครับที่มีอยู่ในหลายเรื่องนะครับของเทศบาลเนี่ยท้องถิ่นก็มีอำนาจอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็รวมถึงการจัดให้มีอาคารสถานที่สำหรับการสันทนาการหรือนันทนาการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการนะครับออกกำลังกายเข้าไปเต้นแอโรบิกหรือลานกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เมื่อดูที่มาที่ไปนะครับที่ดินบริเวณเนี้ยเดิมเนี่ยนะครับเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับแล้วก็เป็นซอยเล็กๆที่ไม่สะดวกต่อการสัญจรแต่พอจะเดินผ่านได้นะครับต่อมาผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยนะครับได้นำวัสดุมากั้นแล้วก็ให้ราษฎรทั่วไปเนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้เป็นทางสัญจรมานานแล้วทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่มีใครเข้าไปใช้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยเทศบาลเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มาดูหลักฐานแล้วมันเป็นที่สาธารณะนะครับเทศบาลก็เลยเข้าไปปรับปรุงนะครับมีการเข้าไปเทพื้นคอนกรีตราษฎรในชุมชนก็ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายในช่วงเวลาเย็นๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้สภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ของบริเวณนี้อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานนะครับแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากหลักฐานอื่นประกอบนะครับศาลก็ดูว่ามีภาพถ่ายที่แสดงเวลาวางโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่เราถือว่าเป็นเอกสารมหาชนนะครับปรากฏข้อเท็จจริงว่าโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะครับมีเขตที่ดินด้านเหนือและด้านตะวันออกในจุดทางสาธารณะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากพยานหลักฐานเหล่านี้นะครับศาลจึงรับฟังข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งทางสามเหลี่ยมดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลก็เทศบาลก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลนะครับซึ่งถือว่าเป็นการดูแลที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีคือเทศบาลนะครับมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลทางสาธารณประโยชน์เหล่านั้นนะครับรวมถึงมีอำนาจในการนำไปจัดทำเป็นโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนนะครับโดยการก่อสร้างอาคารจัดสวนสาธารณะอันถือว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนะครับในการที่จะส่งเสริมหรือพัฒนาสุขภาพรวมถึงการจัดให้มีหรือบำรุงสวนสาธารณะหรือเป็นการสาธารณสุขของชุมชนอย่างหนึ่งครับคุณสุนันท์ครับค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทศบาลก็สามารถทำได้ไม่ผิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านรองครับคือเรื่องนี้ต้องเรียนอย่างนี้คุณสุนันท์ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่าในเรื่องนี้แม้ศาลเห็นว่าแม้เทศบาลนะครับจะมีอำนาจนะครับมีอำนาจที่จะดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะจัดทำเป็นอาคารอเนกประสงค์บนที่ดินที่เป็นที่สาธารณะเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนคุณสุดาตอนต้นนะครับว่าเนื่องจากในเรื่องเหล่านี้มันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยจากการใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ได้มีการกำหนดแนวทางว่าจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยระเบียบได้กำหนดให้ผู้ขอนะครับต้องมีการขออนุญาตนิดนึงนะครับก็คือว่าให้ผู้ขอเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินและมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำที่ดินนั้นมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งต้องยื่นคำขอแบบต่อจังหวัดที่ดินตั้งอยู่นะครับพร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งจังหวัดต้องแต่งตั้งกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินและพิจารณาความเหมาะสมนะครับพร้อมทั้งผลกระทบต่างๆและขอทราบความเห็นไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วรวมทั้งหมดนะครับเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาวัดต่อไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดยอมไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยไม่มีระบบหรือระเบียบเข้าไปกำกับเนี่ยก็คงเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับคุณตุลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อเท็จจริงตรงนี้ศาลก็เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าการที่ทางเทศบาลเนี่ยนะครับได้นำทางฐานะที่ราษฎร
ยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่เนี่ยไปจะทำเป็นโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนเนี่ยไม่ดำเนินการตามแนวทางที่ระเบียบต่างๆกำหนดไว้นะครับซึ่งเทศบาลอ้างแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกรณีจึงเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อเป็นสาระของแผ่นดินอย่างหนึ่งนะครับเดิมเนี่ยเป็นถนนเป็นทางเดินนะครับแต่อยู่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสาระอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสวนสาธารณะเป็นอาคารวณิชผสมเพื่อใช้ในการอนันตนาการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับคุณสุนันท์ครับค่ะหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะต้องรื้อถอนอาคารหรือเปล่าคะท่านรองครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะว่าศาลบอกว่าเรื่องนี้นะครับไม่ว่าทางเทศบาลเนี่ยได้นำทางสารประโยชน์ที่ราษฎรยังใช้ประโยชน์อยู่เนี่ยไปทำเป็นโครงการส่วนสุขภาพเนี่ยโดยไม่กระทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ศาลเห็นว่าความไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเหตุดังกล่าวเนี่ยเป็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ทางเทศบาลเนี่ยนะครับอาจจะแก้ไขได้นะครับอาจจะแก้ไขได้โดยดำเนินการตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นกรณีที่ยังแก้ไขได้ครับคุณผู้ชมครับค่ะแล้วที่บอกว่าแก้ไขให้ชอบกฎหมายได้นี่ไม่ทราบว่าทำได้อย่างนั้นจริงๆหรือคะท่านรองครับคือเรื่องนี้นะครับคือศาลเนี่ยมีความเห็นว่าอย่างที่คุณตนันตั้งประเด็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดศาลสั่งให้มีการรื้อถอนออกไปนะครับศาลก็จะมองว่าถ้าศาลที่พิพากษาให้เทศบาลดำเนินการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กออกไปเนี่ยทั้งที่มันยังมีกรณีที่ไปขออนุญาตก่อนได้นะครับเพราะนั้นย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ในการใช้สอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของงบประมาณอะไรที่จะทำไปแล้วนะครับไม่ต้องมาตั้งงบหรือและไปขออนุญาตเสร็จเกิดขออนุญาตเสร็จได้รับอนุญาตแล้วก็มาสร้างใหม่เนี้ยมันจะทำให้สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยศาลจึงเห็นว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีกับเทศบาลเนี่ยนะครับไปดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับต่อมาเมื่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วไม่อนุมัติเนี่ยก็ให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับสภาพที่ดินพิพาทให้กับเป็นทางสาธารณะได้ดำเนินก็คุณสนับครับอ๋อค่ะเอ๊ะท่านรองคะแล้วในส่วนค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเขาเรียกร้องที่บอกว่าไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้เขามีปัญหาเนี่ยนะคะตรงนี้ไม่ทราบศาลปกครองเห็นเป็นยังไงคะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับแม้ศาลเห็นว่าการกระทำของทางเทศบาลนะครับที่ไปก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหรือปรับทางตรงนี้ไม่เป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะให้ไปพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้เนี่ยเมื่อว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นการก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อพิจารณาถึงความเสียหายของผู้ฟ้องคดีในที่เขาอ้างมานะครับว่าจะเข้าออกยากอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยศาลเห็นว่าแม้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นความเสียหายส่วนตัวนะครับแต่ว่ามาดูสภาพที่ตั้งของที่ดินแล้วเนี่ยศาลบอกว่าแม้ที่ดินจะติดกับทางสาธารณประโยชน์นะครับที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำไปก่อสร้างส่วนสุขภาพชุมชนเนี่ยแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีและรัฐบาลทั่วไปเนี่ยไม่ได้สัญจรผ่านทางดังกล่าวอีกแล้วนะครับแล้วก็การกระทำของทางเทศบาลเนี่ยมิได้ทำให้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลพิพาทเนี่ยสิ้นสภาพนะครับในการเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับคือยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่นะครับเพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมในตอนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยศาลจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังไม่ได้รับความเสียหายนะครับที่จะมีสิทธิ์เรียกร้องให้ทางเทศบาลเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถสัญจรผ่านทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวได้นะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นผู้ฟ้องคดีมีที่ดินปิดถนนทั้งสองด้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ทางเทศบาลมาสร้างอาคารด้านใดด้านหนึ่งก็ยังออกได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในคดีนี้นะครับศาลจึงเห็นว่าการกระทำของทางเทศบาลนะครับแม้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายดังได้วินิจฉัยมาในข้างต้นนะครับก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีนะครับศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็พิพากษานะครับให้ทางเทศบาลนะครับหรือถอนอาคารนะครับแต่บอกมีเงื่อนไขว่าถ้าเว้นแต่ว่าทางเทศบาลได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสภาพที่ดินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรื้อถอนครับคุณสุนันท์ครับแล้วก็ในส่วนของค่าเสียหายก็ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายครับเรื่องของไม่ถึงนั้นไปครับค่ะชัดเจนนะคะแล้วคดีที่หยิบมาคุยกันในวันนี้เนี่ยท่านรองอยากจะฝากข้อคิดอะไรปิดท้ายสักหน่อยไหมคะครับก็คือว่าในการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าทางหน่วยงานเนี่ยจะมีอำนาจในการดำเนินการก็จริงนะครับอย่างกรณีเช่นวันนี้นะครับมีอำนาจที่จะเปลี่ยนสาธารณะที่ดินที่เป็นสาธารณะอย่างหนึ่งเป็นทางอยู่ไปทำเป็นอาคารไปทำเป็นสวนหย่อมเป็นสวนสาธารณะเนี่ยก็เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนประโยชน์ฐานะอย่างหนึ่งก็ต้องขอ
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นไปตามหลักที่ว่าฝ่ายปกครองเองก็กระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับการโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอย่างไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้นนะครับแม้ว่าตัวเองจะมีอำนาจอยู่ก็ตามครับคุณนันท์ครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองนะคะคุณวชิระชอบแต่งสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับสวัสดีครับคุณนันท์ครับสวัสดีค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง